ท่านนิยมถามคำถามครั้งที่3ไหมครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับคำถามสุดท้ายก็เป็นคำถามไม่ใช่คำถามก็ได้แต่ต้องฝากรัฐมนตรีไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าปักใต้ไม่ว่าสุราษฎร์ไม่ว่าสกลนครนี่ผมก็ได้ยินท่านรัฐมนตรีท่านตอบเมื่อกี้ก็เป็นความหวังอยู่นิดๆนะไม่ได้หวังมากหรอกเพราะท่านพูดแล้วมันน้ำหนักท่านไม่ให้ผมไม่ให้ใจผมเท่าไหร่ฉะนั้นผมจึงฝากว่ายังไงก็ตามท่านไปดูให้ผมหน่อยไปดูฝากถึงท่านนายกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านทำอะไรอยู่อย่าไปห่วงแต่เรื่องบ่อนเรื่องอะไรเลยวันนี้มาดูแลความมั่นคงของพี่น้องประชาชนหน่อยคำถามสุดท้ายครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะว่ามติครม.มติในมหาเถรสมาคมอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นวิธีปฏิบัติของพระหลังจบพรรษาแล้วพระที่มีพรรษาเกิน5ซึ่งพระที่มีพรรษาเกิน5นี่ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่านิสัยมุตตกะคือพระที่มีการคุ้มครองตัวเองได้ก็สามารถไปปฏิบัติธรรมในป่าได้อันนี้คือหลักผังพระพุทธศาสนาเพราะนั้นผมจึงถามข้อที่3ว่าในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนี่ทางฝ่ายรัฐเองเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหลักว่าจะมีวิธีการคุ้มครองป้องกันที่พระสละแล้วนี่สามารถที่เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าโดยปลอดภัยได้หรือไม่เพราะโดยหลักพระผู้ที่เข้าป่าทั้งหลายแหละนี่ตั้งแต่อาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นผมแล้วครับท่านไม่ได้ถืออะไรไปหรอกครับท่านไงท่านจะให้ความคุ้มครองท่านไปอยู่ตรงไหนวงภูพานอะไรก็แล้วแต่ตำรวจอยู่เต็มไปหมดถ้าไม่แต่ไปเฝ้าบ่อยบางครั้งนะผมเห็นแล้วมันก็เกินไปตำรวจทำได้ทุกเรื่องแต่เรื่องแบบนี้ไม่ทำนะผมถึงฝากท่านรัฐมนตรีไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้มีเข้ามาดูแลทางด้านพระพุทธศาสนาหน่อยอย่างน้อยพระก็ได้การคุ้มครองได้ปฏิบัติธรรมมีกิจบริสุทธิ์อย่างจริงแล้วจะเผื่อถึงญาติถึงโยมด้วยขอบคุณมากท่านประธานครับกรมรัฐตรีครับครับท่านเกินเวลาไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าของรัฐมนตรีมีเวลาอยู่เชิญตอบคำถามสุดท้ายครับครับกราบขอบคุณท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนิยมวิชกรรมมานะครับขออภัยเอ่ยนามจริงๆแล้วเนี่ยผมนับถือท่านมากนะครับท่านให้ความเป็นห่วงเป็นใยในพุทธศาสนาในหลายๆด้านจริงๆเรื่องนี้เป็นที่เรื่องน่าชื่นชมในสังคมพุทธของเราจริงๆนะครับท่านมีทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของพุทธศาสนาของเรานั้นท่านได้นำมาเป็นประเด็นนะครับในการพูดถึงในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะเยียวยาในการที่จะร่วมในให้สังคมของเรานั้นได้คำนึงถึงพุทธศาสนาของเราเป็นหลักเป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองที่จะต้องช่วยกันทำนุบำรุงให้สมกับที่พวกเราเป็นพุทธมามกะอันนี้ผมชื่นชมกราบชื่นชมท่านจริงๆนะครับด้วยใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเนี่ยพยายามมาตอบท่านเพราะว่าผมเห็นเล็งเห็นถึงสิ่งที่สำคัญในสังคมของเราที่เราจำเป็นต้องช่วยกันทำนุบำรุงช่วยกันปกป้องช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเสาหลักของบ้านเมืองของเราสืบต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหากพวกเราสามารถที่จะร่วมมือกันทำได้นะครับก็กราบเรียนนะครับว่าในส่วนของพระนั้นนะครับที่จะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรผมมีความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทุกคนผมเชื่อมั่นว่าเกิน 99% ของบุคคลเหล่านี้มีความต้องการที่จะเห็นพระภิกษุสงฆ์นั้นปลอดภัยไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นคงมีคนเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปที่คิดร้ายคิดในสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปที่ทำลายในสิ่งที่พวกเราเคารพนับถือเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเป็นผู้ที่เป็นพระสงฆ์ที่จะมาเจริญสืบทอดพุทธศาสนาของเราเป็นผู้ที่
นำพระธรรมคำสั่งสอนนำหลายสิ่งหลายอย่างที่มาสู่พี่น้องประชาชนมาสร้างความอบอุ่นสร้างความมีสติสร้างศีลสร้างปัญญาสร้างธรรมให้กับสังคมไทยของเราผมเชื่อว่า 99% ครับและแม้กระทั่งตำรวจผมเชื่อว่าตำรวจเกือบ 100% ไม่ยินยอมหรอกครับไม่ต้องการหรอกครับให้ใครมาทำร้ายพระสงฆ์ผมยืนยันเช่นนั้นแน่นอนในวิสัยที่เราเป็นชาวพุทธเหมือนกับท่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นสักไม่ถึง 1% ในสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรในศาสนาก็ต้องมีมารพวกนี้นะครับถ้าเป็นเราชาวพุทธก็ต่อไปก็ไม่สมควรที่จะจุติขึ้นมาอีกนะครับผมคิดว่าชาวพุทธ 99% ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตำรวจหรอกครับตำรวจนี่ผมว่าเกือบ 100% ครับไม่ยอมแน่นอนนะครับเรียนกับเรียนท่านนิยมนะครับเราแทบไม่ต้องสั่งการเลยเรื่องนี้ผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระเนี่ยยากมากๆนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณในความเป็นห่วงเป็นใยของท่านแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกนั้นท่านกำชับเลยโดยเฉพาะเรื่องพระเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลืมไปนะครับในส่วนของที่คดีที่สกลนครนั้นหลังจากที่อัยการยกฟ้องครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องมีการจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีนะครับแต่อัยการนั้นคงสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็ทางตำรวจยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็กราบเรียนว่าทุกคดีนั้นทางภาครัฐนั้นก็ดำเนินการตามกระบวนการกรอบของกฎหมายที่ให้เขาเหล่านั้นทำได้นะครับกราบเรียนท่านว่าทุกส่วนแต่ภาคใต้นั้นก็คงจะท่านก็ทราบผมก็คงทราบนะครับว่ามีสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำนะครับก็กราบเรียนนะครับท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับในสิ่งที่ตอบนะครับขอบคุณท่านประธานมากครับ